ว้าวที่สุดนะฮะไบรท์วินจูงมือกันฮิตติดอันดับ10ดาราดังนะครับประจำปี2563ปีชวดปีนี้นะครับ2563ถือว่าเป็นปีหนูไฟพร้อมเผาให้มอดไหม้เป็นจุลในพริบตานะครับศิลปินดาราสาขาต่างๆกว่าจะผ่านพ้นมาได้หลายต่อหลายคนก็ร้อนลนเจอทั้งข่าวเฉาโฉมาพอสมควรนะฮะเอาเป็นว่าปิดท้ายปลายปีนี้นะครับขอลดดีกรีความตึงเครียดจากสถานการณ์มากมายที่ถาโถมเข้ามานะครับด้วยการเปิดฉายาเหล่าดาราดังตาดวงไหนสวมบทบาทอะไรนะครับแล้วมีใครกันบ้างที่ปังหรือเพี้ยงพำเรามาดูกันเลยในคลิปนี้นะครับเรากับเป็นธรรมเนียมสนุกๆ นะฮะที่สมาคมนักข่าวบันเทิงปฏิบัติกันเรื่อยมาทุกๆปีจนกลายเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของสิ้นปีที่กำลังจะผ่านเลยไปนำโดยรักษาการนายกสมาคมสุเทพคล่องใจพร้อมด้วยกรรมการสมาคมได้เชิญผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักข่าวนะครับทั้งหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุและสื่อออนไลน์ส่งฉายาเหล่าศิลปินดาราในวงการบันเทิงบ้านเรามาร่วมกันโหวตนะฮะโดยในปีนี้กรรมการสมาคมมีมติเป็นที่เรียบร้อยให้ประกาศ10ฉายาดาราปี2563นะครับโดยจะมีชื่อของสตาร์ในดวงใจคนไหนกันบ้างที่ไม่เคยหลุดจากกระแสเป็น Talk of the Town ตลอดทั้งปีหนูที่ผ่านมานะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับคนแรกน้องแต้วณัฐพรนะครับฉายานาคีลอกคราบเป็นข่าวฮือฮาเมื่อนางเอกสาวตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับอดีตคนรักเก่านะครับที่ศึกษาดูใจกันมานานเนิ่นนานแถมช่วงโควิดล็อตแรกที่เพิ่งผ่านไปนะครับเธอได้เปลี่ยนภาพลักษณ์จากเดิมที่เคยเป็นสาวหวานกลายมาเป็นสาวเปรี้ยวนะเต้นลง TikTok ทุกวันนะครับจนเรียกอีกฉายาหนึ่งว่าเป็นดาว TikTok ก็ยังได้พร้อมกันนี้นะครับเธอยังเผยความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ดูจะสดใสซาบซ่านกับหวานใจไฮโซนายประณัยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีก1ปีของแต้วที่อยู่ในหน้าข่าวบันเทิงแบบไม่เคยหายไปนะฮะมาถึงคนที่2นะครับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นฉายาเฉาทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวเป็นเรื่องราวใหญ่โตถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจนนี่รัชนกนักร้องสาวเจ้าของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นเพราะเงินทองไม่เข้าใครออกใครถ้าหากซื้อขายกันทำธุรกิจแบบจริงใจนะครับอนาคตก็คงสดใสไร้มลทินแต่เรื่องเฉาก็ทำเอาสาวเจนนี่ต้องสั่นสะเทือนเพราะก้าวเกิกพลออกมาร้องเรียนว่าทางค่ายไม่จ่ายค่าตัวและไม่แบ่งเปอร์เซ็นต์จาก YouTube อย่างที่เคยคุยกันไว้ตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างสุดเผ็ดร้อนจนทัวร์ลงถูกเทคิวยับเยินนะครับคนต่อไปนะครับเบลล่าราณีฉายาอีเรียมกู้ชาติตั้งแต่ละครย้อนยุคบุพเพสันนิวาสออกอากาศไปนะครับก็ทำให้เหล่าดารานักแสดงในทีมโด่งดังเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างแล้วก็ไม่พลาดนะครับที่นางเอกสาวเบลล่าราณีจะมีคิวงานหลั่งไหลราวกับสายน้ำตกจากความสามารถเข้าตานะครับได้กลายเป็นดาราหนังเรื่องแรกในชีวิตอีเรียมซิ่งและถึงแม้ว่าพิษโควิด-19 นะครับจะเล่นงานวงการบันเทิงให้เงียบซบเซาลงไปนะครับแต่เมื่อภาพยนตร์ตลกเบาสมองเรื่องนี้เข้าลงไปก็กลายเป็นกระแสคนแห่เข้าไปชมนะครับจนรายได้ทะลุ200ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งนี่ก็คือที่มาของฉายาอีเรียมกู้ชาติมาถึงซาร่าคาซิงกินี่นะครับฉายาคุณแม่สายโป๊ะเบิกเงินจากอดีตคนรักไม้พิรัตนะครับปีละ 300,000 ค่าจ้างพี่เลี้ยงแต่ดันโดนสายสืบอินเทอร์เน็ตสาวไส้ว่าไม่เคยมีพี่เลี้ยงมาก่อนสำหรับซาร่าคาซิงกินี่โดยหลังจากที่ไม้ออกมาแถลงร่ำให้ต่อหน้าสื่อซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่ได้คิดพลากลูกไปจากอกแม่นะครับแต่ต้องการสิทธิ์ร่วมในการปกครองลูกชายเพียงเท่านั้นและไม่อยากเป็นพ่อแบบที่ต้องจ่ายแต่เงินทำเอาสาวซาร่าเจอมรสุมคนรุมต่อว่าเสียหายๆนะครับต้องอันตรธานหายหน้าไปจากโลกโซเชียลช่วงหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับคนต่อไปอ้ําพัชราภาฉายาตัวแม่ทำแทนไม่ได้เธอคือซุปตายานแม่ตัวจริงนะครับและเป็นนางเอกสุดฮอตเบอร์หนึ่งของวงการบันเทิงที่ยังไม่มีนางเอกคนไหนมาเทียบรัศมีได้นะครับถึงแม้เธอจะเคยปฏิญาณเอาไว้ว่าจะรับงานละครแค่ปีละ1เรื่องเท่านั้นแต่กระนั้นละครเรื่องล่าสุดนะครับจากศัตรูสู่หัวใจก็สามารถคว้าเรตติ้งแบบกินเรียบให้ต้นสังกัดนะฮะแถมงานอีเวนต์งานพรีเซนเตอร์โฆษณาก็มีให้เห็นมาเป็นระยะส่วนหัวใจของเธอนั้นนะครับก็เป็นสีชมพูสดใสความสัมพันธ์กับหนุ่มพกประธานวงนักธุรกิจหนุ่มก็หวานนะครับและกำลังไปได้ด้วยดีเรียกได้ว่ายังครองความเป็นนางเอกแถวหน้าที่ยังไม่มีใครมาทดแทนได้จนถึงปัจจุบันสำหรับดาราคนต่อไปแมทธิรณีฉายานางเอกมือปราบสายเกลียนโดนดราม่าด่าทอจนร่างกายอ่อนท้อไปหลายครานะครับหลังเปิดตัวคบพ่อไม้ไฮโซชื่อโก้เก๋สงการเตชะนรงค์แต่หลังจากนี้จะไม่มีอย่างนั้นอีกต่อไปเพราะนางเอกสาวคนสวยลุกมาเอาคืนนะครับจับมือทนายฟ้องเกลียนคีย์บอร์ดเล่นเอาพวกมือบอลความคิดต่ำตมเข็ดขยาดไปจนถึงทุกวันนี้เพราะชีเอาจริงนะครับเรียกค่าเสียหายคนละ1ล้านและแล้วเกมก็พลิกอย่างกับหนังหักมุมนะฮะและนี่ก็คือที่มาของฉายาแซ่บๆของสาวแมท
กับดาราคนต่อไปรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นนะครับฉายาแก้วลอยคอยที่ศาลนักแสดงสายฮาผิวคมขำตลกขี้เล่นนะฮะรัศมีแขเจอหนุ่มนักธุรกิจแชมป์จิรัตน์นะฮะที่เมาอารวาสปาแก้วใส่หน้าแถมยังมีการเอาขวดตีศีรษะจนได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดณสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งในหลายสัปดาห์ทั้งนี้หนุ่มแชมป์ก็ได้ออกมายอมรับว่าได้กระทำการดังกล่าวจริงเพราะเข้าใจผิดว่ารัศมีแขมาจีบน้ำหวานเดอะเฟซแฟนสาวคนสวยนะครับพร้อมจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมดแต่ทางรัศมีแขให้ทนายความดำเนินการฟ้องร้องเพื่อเรียกศักดิ์ศรีของตนคืนมางานนี้ไม่มีทางว่าจะจบง่ายๆมาถึงคนต่อไปนะครับธัญญาธัญญาเรศฉายาเมียหลวง Never Die ต้องกลับมาสวมบทบาทนพนภาเมียหลวงจากนวนิยายเรื่องดังแรงเงาอีกครั้งนะครับเมื่อสามีตัวยงยังคงมีฤทธิ์เดชแอบไปกุ๊กกิ๊กกับสาวน้อยหน้าใสนามว่าอิงอิงซึ่งเรื่องนี้นะครับธัญญารับทราบมาโดยตลอดแต่ว่าทางสาวน้อยอิงอิงสงสัยจะคันสุดไม่สามารถอยู่เป็นอย่างที่เคยมาเลยออกอาการระรานไปทั่วนะครับไม่เว้นแต่ลูกสาวของธัญญาน้องรียางานนี้วิญญาณคุณแม่ตัวจริงเลยแผงอิทธิฤทธิ์ไปนิดเดียวนะครับก็ทำเอาน้องนางบ้านนากระเจิดกระเจิงล่าถอยออกจากวงจรชีวิตครอบครัวพร้อมกับบาดแผลในใจนะครับที่ณจุดนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะจางหายไปง่ายๆนะครับสำหรับคนต่อไปนะครับพี่หนุ่มสอนรามฉายาคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเทเมียทิ้งหลังจากตามล้างตามเช็ดหนี้ให้ภรรยาอย่างติ๊กบริกบาร์เตอร์มาหลายครั้งแล้วนะครับเพราะฝ่ายหญิงติดการพนันปีนี้พระเอกหนุ่มสอนรามก็หมดความอดทนฉะแฉและหย่ากับแม่ของลูกนะครับแยกทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากทนพฤติกรรมไม่ไหวเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกสาวกับคุณย่านะครับนั่นก็คือแม่ของพี่หนุ่มนั่นเองหากเจ้าหนี้ยังวนเวียนที่บ้านนะครับงานนี้หนุ่มสอนรามจึงกลายเป็นพ่อลูกอ่อนเลี้ยงลูกสาวเพียงลำพังนะครับมาถึงฉายาสุดท้ายนะครับงานนี้ไม่ได้มาเดี่ยวนะครับมาเป็นคู่ Bright Win ฉายาคู่จิ้นฟินหลายล้านจับมือฝ่าดราม่ามาหลายต่อหลายครั้งนะครับด้วยพลังแห่งรักที่ทั้งสองคนมีให้แก่กันและแรงกำลังจากแฟนคลับที่มากล้นเกินคำบรรยายสำหรับไบรท์วชิรวิชีวะอารีและวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรซึ่งนอกจากกระแสความแรงของซีรีส์จะปังทุบทำลายสถิติโซเชียลแล้วนะครับทั้งคู่ยังโกยคะแนนความนิยมจากแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศได้อย่างถล่มทลายเรียกว่ากอบโกยฐานแฟนคลับไว้ด้วยหัวใจแสนบริสุทธิ์ของทั้งคู่โดยแท้ท่ามกลางความโด่งดังก็มีกระแสทั้งบวกและลบเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งไบรท์และวินก็อยู่เคียงข้างกันจนสามารถผ่านพ้นไปถึงวันที่เรียกว่าความสำเร็จและถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะมาสกัดอีเวนต์ช่วงต้นปีอยู่บ้างแต่หลังจากปลดล็อกดาวน์คิวงานที่จ่อรอทั้งคู่ก็พุ่งกระฉูดนะครับอีเวนต์ดราม่าเข้ามาอีกเพียบรับทรัพย์แบบแพ็คคู่รัวๆนะครับและนี่ก็คือที่มาของฉายาคู่จิ้นฟินหลายล้านขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิวทีวีและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ